เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่นะคะตั้งแต่ปี1991อ่ะทุกคนโอ้ the clam chowder bread bowl อือฮึอือฮะ oh wow looks so good ไส้เยอะมากของที่ระลึกก็เยอะนะล่อตาล่อใจมองแวบๆคล้ายๆกับร้านมอสเลยเนาะค่าที่จอดรถแพงมากทุกคนโหอยากจะบอกว่า18องศาแล้วมีคนไปเล่นน้ำทะเลอ่ะลองคิดดูแล้วกันนะว่าคนที่นี่เขาอึดแค่ไหน Small Beach นะคะโรงแรมรีสอร์ทอยากจะบอกว่าวิวดีมากที่เนี่ยวานเยอะมากมีปลาวานเพชรฆาตด้วยโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่พิสโมบีชนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมไม่มีทะเลไม่มีชายหาดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในตัวดาวน์ทาวน์นะในตัวเมืองค่าที่จอดรถแพงมากทุกคนมอสจอดไว้นะ1ชั่วโมง6เหรียญคือถ้าเทียบกับในเมืองอย่างในตัว LA เนี่ย1ชั่วโมงประมาณ2เหรียญเองก็ถือว่าแพงเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่เรามาดูบรรยากาศดาวน์ทาวน์กันดีกว่านี่เราก็เจอส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเป็นทัวร์เฮ้ยแถวนี้เขาอันนี้เป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแบบเก่าๆอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่มองเข้าไปดิเป็นอย่างงี้หรอมันเป็นตึกเปิดกว้างนะอ๋อเป็นคาเฟ่แล้วเราก็จะมาหาอาหารกินกันนะเฮ้ยเนี่ยเป็นร้านมันจะเป็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยชุบอันนั้นเป็นร้านบาร์บีคิวนะคะมองอะไรสักอย่างมองแวบๆคล้ายๆกับร้านมอสเลยเนาะ yeah. ร้านแถวเนี้ยมันจะเป็นดูแนวแบบคลาสสิกเก่าๆนะคะเพราะว่าข้างหน้าเราถ้าเดินไปมันก็คือเป็นเพียเป็นท่าเรือเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูไหมหรือว่าเราไปหาของกินก่อนคือมอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่นะคะตั้งแต่ปี1991อ่ะทุกคนคือ wow. เก่าแก่มากแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเขาขายอะไรชื่อร้าน Splash Cafe นะคะเมนูของเขานะคะเห็นเขาบอกว่ามาร้านนี้เราจะต้องกินแครมชาวเดอร์นะคะอยู่ตรงนู้นราคาก็ถือว่าโอเคเนาะ10กว่าเหรียญ12เหรียญราคาดีแบบไม่ได้แพงมาก Hi how are you I just wondering actually today do you have the lobster roll no okay can I get oneก็อาหารที่นี่นะคะเราจะต้องมายืนสั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปหาโต๊ะนั่งกินโอ้โหนี่รูปเขาคือเปิดมา30กว่าปีนะคะมีใครมาเยี่ยมบ้างเนี่ยพวกทีมเขาเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ Oh wow, looks so good. Okay, I think good. Thank you. เรามากินริมทะเลนะทะเลอเมริกาก็จะมีอาหารประมาณนี้นะคะนี่เมนูเด็ดของเขาอันนี้ก็เป็นซุปหอยนะคะแครมชาวเดอร์นะเขาบอกว่ามาร้านนี้เราจะต้องกินปกติเราจะไปหากินที่ซานฟรานแต่นี้เราไม่ต้องถึงซานฟรานนะคะเพราะว่าพิสโมบีชเนี่ยมันจะครึ่งทางระหว่าง LA ไปถึงซานฟรานนะคะอันนี้เราก็สามารถหาแครมชาวเดอร์กินได้แล้วอันนี้เป็น lobster roll นะคะอันนี้อยู่ที่15เหรียญนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อกุ้ง lobster นะแต่ว่าชิ้นใหญ่มากเลยแล้วก็ทาโก้นะปกติเรากินแต่ทาโก้เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นปลาเออหน้าตาก็ดูน่ากินนะเป็นปลาทอดนะคะอันนี้ชิ้นนี้6เหรียญแล้วก็ชิปแอนด์ฟรายชิปแอนด์ฟรายมันก็เป็นปลาทอดนะเนี่ยแหละอาหารแบบทะเลของอเมริกามาเดี๋ยวลองกินว่าจะอร่อยเหมือนที่เขาบอกกันหรือเปล่า
ข้มข้นมากจ้ำจนจ้ำจนได้อยู่อยากจะบอกว่า lobster ไส้เยอะมากมันผสมปูอัดอยู่ข้างในแล้วก็นึกว่าทำไม lobster มันเยอะจังไหนอะ lobster อะจะอร่อยนะนี่อันนี้ของ Splash นะคะเป็นแครอทแพปเปอร์เอ้ยแต่ร้านเขาจะมีทีเด็ดอยู่ที่น้ำซอสนะเพราะว่าอาหารมันก็คล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวเรากินกับปลาทอดนะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเอ้ยแต่ว่ามันไม่ได้รสชาติของแครอทแต่ว่ามันแซ่บเหมือนแบบคนไทยน่าจะชอบอะเปรี้ยวมากเราโชคดีมากเลยเพราะว่าตอนที่เรามาเราเดินเข้าไปที่ร้านได้เลยแล้วดูตอนนี้แถวอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนแน่นเลยอ่ะ oh, no. เพราะฉะนั้นนะต้องมาประมาณแบบเนี้ยก่อน11โมง10โมงนะช่วงพักเที่ยงโหยาวเลยมาเดี๋ยวเราเดินไปแถวท่าเรือกันเนาะก็มีของขายละลานไปของที่ระลึกก็เยอะนะล่อตาล่อใจแต่ว่าหลายร้านเขาก็ no dog around นะคะเสื้อยืดที่นี่เขาลายสวยๆเยอะเนาะตัวละ20เหรียญนะคะ600กว่าบาทแต่จะบอกว่าทะเลที่นี่สะอาดมากๆเลยมอเดิร์นมายังไม่เจอขยะสักชิ้นเลยนะแต่เจอแต่น้องหมาเพราะว่าอากาศวันนี้ถ้ามองออกไปไกลๆนะจะเห็นว่าเรามองไม่ได้สุดลูกหูลูกตาเพราะว่ามันจะเป็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยลองมองไปดิถ้าเรามาถึง Pismo Beach นะคะเขาก็จะมีป้าย Pismo Beach นะเราจะต้องมาเช็คอินถ่ายรูปตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงทางเข้าเพียเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าอากาศที่เนี่ยตอนนี้วันนี้ที่มอสมาตอนนี้18องศานะเป็นการมาเที่ยวทะเลที่แบบดูหนาวมากเลยเนาะที่นี่ดีนะมุมซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนให้เด็กเล่นด้วยปีนป่ายทำเป็นรูปปลาวาฬนะคะนี่อันนี้เป็นชายหาดนะโหตรงนี้คนเยอะเลยนะแต่ที่มอสคลิปก่อนหน้านี้นะคะมอสอ่ะไปแคมปิ้งขับรถเข้าไปบนชายหาดเลยอันนี้เห็นไหมตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้าไปนะคะตรงนี้ก็แค่คนแต่ถ้าอยากจะเอารถยนต์เข้าไปจะต้องไปตรง Pismo Beach ที่มอสไปจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คนเยอะมากขนาดว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะเนี่ยแล้วมีคนเล่นว่าวด้วยแล้วก็จะมีไลฟ์การ์ดอาคารสีฟ้าโหอยากจะบอกว่า18องศาแล้วมีคนไปเล่นน้ำทะเลอ่ะลองคิดดูแล้วกันนะว่าคนที่นี่เขาอึดแค่ไหนคือด้วยความที่ Pismo Beach เนี่ยมันจะก็คือทะเลใช่ไหมแล้วฝนนะมันจะชอบมีฝนโปรยปรายตกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าช่วงเดือนนะคะมันจะมีเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็กันยาตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นของที่นี่คือเหมาะกับการมาเที่ยวไม่ต้องกลัวฝนแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเรามาแบบช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนเลยมันก็คนหนาแน่นไปเนี่ยถ้ามาช่วงซัมเมอร์แบบนี้คนก็จะเยอะแบบนี้นะคะแต่ว่าซัมเมอร์ที่นี่ Pismo Beach 18องศา no. แล้วหน้าหนาวไม่อยากจะนึกเดินข้างล่างชายหาดนะคะข้างบนเขามีทางเดินเลาะไปเลยแล้วก็ซ้ายมือมอสนะมันเป็นโรงแรมรีสอร์ทอยากจะบอกว่าวิวดีมากมอสหาข้อมูลนะอย่างโรงแรมนี้เนี่ยคืนละประมาณ300เหรียญนะคะคืนละ 10,000 บาทนะแล้วก็มีสระว่ายน้ำคืนแล้วก็มองไปวิวดีมากเลยอะ
นี่เขามีบอกนะคะว่าที่เนี่ยปลาวาฬนะเยอะมากมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะมีบูวาฬด้วยโอ้โหแมวนงแมวน้ำเยอะแยะเลยมีตัวออเตอร์ด้วยเยอะมากนะมีวาฬไอ้หัวค้อนด้วยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยพิสโมบีชแล้วเมื่อคืนที่มอสนอนแคมปิ้งมันจะอยู่ลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะแถวโอชิโน่นะคะโอ้มีออก้าด้วยคิวเลอร์เวลนะคะคือข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็เลยรวมวาฬแบบหลากหลายชนิดมากๆว่ายน้ำไปก็แอบหวาดเสียวเนี่ยเพราะว่าเขามีปลาวาฬเพชรฆาตด้วยแต่วาฬน่าจะแบบอยู่ข้างในแหละเนาะท่าเรือข้างหน้ามอสเนี่ยนะคะเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1881อ่ะ142ปีแล้วนะคะกิจกรรมบนท่าเรือก็เป็นคนแบบมาตกปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินเล่นแต่ว่าถ้าจะเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้าไปนะคะแต่แถวนี้สามารถอนุญาตให้ดอลล่าน่ะน้องหมาเดินได้แต่ว่าจะต้องมีเชือกตลอดนะถ้าเกิดว่าปล่อยเชือกปุ๊บเขาจะปรับ100เหรียญหรือว่าประมาณ 3,500 บาทนะคะมา Come on เร็ว Come onเขาก็จะมีเก้าอี้พกกันมาเองเนาะพลุงพลังหอบกันมานะเพราะว่าเขาไม่ได้มีให้เช่านะคะที่นี่ก็คือเรามีเสือมีอะไรเอาหุงอาหารเราสามารถมาวางตรงไหนก็ได้ไม่มีจองที่แล้วก็จะล้างเท้าอาบน้ำล้างตัวเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ให้บริการห้องน้ำครบเลยนะคะที่นี่มาแค่ตัวเปล่าๆได้เลยเนี่ยแหละวิถีคนอเมริกันนะคะเขาจะชอบทำกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรกับครอบครัวเยอะมากๆเลยนะก็คือหลายคลิปที่มอสนำเสนอนะคะอเมริกาก็มันมีทั้งมุมมืดมุมสว่างด้านดีด้านไม่ดีนะคะอย่างพื้นที่แบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะคนเขาก็มาพักผ่อนกันคือมันกว้างใหญ่มากๆเลยนะที่อเมริกาเนี่ยก็เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นมุมมองหลากหลายนะในอเมริกาก็ติดตามกด Subscribe ช่องมอสลาวันวันไว้นะคะแล้วก็เรื่องราวชีวิตประจำวันก็สามารถไปตามได้ที่ Instagram มอสลาวันวันทุกอย่างมอสลาวันวันนะคะแล้วคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆอีกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะวันนี้ขอสูดอากาศให้เต็มปอดหน่อย